สวัสดีครับผมพงเทพป่วนเทียนครับจากสมาร์ทซีเอ็นซีครับผมวันนี้นะครับเราก็มีสินค้าโปรโมชั่นครับมานำเสนอลูกค้านะครับที่สนใจเครื่องกลึงขนาดเล็กนะครับเครื่องกลึงขนาดตั้งโต๊ะนะครับผมตัวนี้มีความพิเศษตรงที่นะครับรูผ่านโต38มมหัวจับ5นิ้วนะครับผมแล้วก็เรามีอุปกรณ์เสริมที่เราแถมไปให้ด้วยนะที่ไม่เคยมีใครทำให้ลูกค้านะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะครับในราคาที่เรานำเสนอก็คือ39,900บาทก่อนภาษีนะครับปกติคือ44,000บาทนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าในราคา 39,900 บาทเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะครับราคาก่อนภาษีนะฮะไปดูครับอย่างแรกนะครับผมเรานะครับมีตัวแถมครับยึดตัวหัวจับสว่านนะครับเพื่อใช้งานเจาะตัดด้านข้างนะครับถ้าเกิดเราใส่ดอกเอ็นมินนะครับเราก็สามารถปาดงานได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ดอกสว่านนะครับผมมันก็สามารถที่จะเจาะงานได้ครับตรงนี้ครับเป็นการจำลองไม่เรียกว่าจำลองครับเรียกว่าทำจริงครับในการที่จะทำตัวลูกปักคำนะครับผมลูกไม้กลมๆนะครับผมตรงนี้เรามีการเจาะไว้แล้วครับเอาครับช่างเริ่มนะครับผมตรงนี้เราแถมนะฮะไม่แถมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการทำงานนะครับตรงนี้นะครับสภาพปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวหัวจับสมัยของเราไม่ได้ดีมากครับแล้วก็ตัวโฮซอนะครับมันไม่คมเท่าไหร่นะครับชิ้นงานเลยออกมาไม่เนียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวหัวจับสมัยกับโฮซอคมนะครับรับรองได้ว่างานเนี้ยบเนียนสุดๆครับเพราะว่าตัวเครื่องกลึงมันนิ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวจับนี่แข็งแรงแน่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสิ่งที่2ที่เครื่องนี้ทำได้แล้วเราแถมให้ลูกค้าไปนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราแถมเพิ่มเข้าไปนะครับผมอุปกรณ์เสริมที่ไม่เคยมีใครทำแล้วแถมให้ลูกค้าครับตรงนี้ก็คือนี่ครับตัวนอกจากตัวที่หนึ่งก็คือตัวหัวจับชุดจับสว่านครับบนปอมมิดตัวที่สองก็คือตัวแคมล็อกหัวจับเครื่องกลึงครับตัวแคมล็อกหัวจับชักนะครับผมตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับผมเป้าหมายสมมติว่านะครับถ้าลูกค้าต้องการเจาะชิ้นงานบนเพลาในแนวขวางแบบนี้นะครับผมโดยใช้หัวสว่านเจาะนะครับเราต้องการที่จะยึดตัวนี้ให้แน่นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวล็อกหัวจับมาให้เคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นไปนะฮะก็คือติดตั้งตัวดิจิตอลนะครับอ่านองศารับได้ความละเอียดคือ 0.1 องศาแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนะครับถ้าเกิดต้องการความละเอียดมากชุดดิจิตอลอ่านองศาตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มแต่ตัวแคมล็อกตัวชิ้นส่วนตัวนี้นะครับเราแถมไปให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูการทำงานกันครับโอเคครับมาดูการทำงานสาธิตการทำงานกันนะครับตรงนี้เราล็อกไปแล้วนะครับผมเราใช้ประแจเอาล็อกไปแล้วนะครับแล้วสมมุติว่านะครับลูกค้าต้องการจะเจาะที่รู45องศาจากตรงนี้นะครับจากรูเดิมนะฮะเราก็มาเซตนะครับตัวดิจิตอลนะครับตรงนี้ให้เป็น0ก่อนครับผมเซต0นะครับแล้วก็หมุนครับผมโดยการคลายน็อตที่แคลมตัวหัวจับนะครับเราจะหมุนไปอีก45องศานะครับผมปลดคลายล็อกตัวที่ยึดหัวจับก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับผมหมุนครับให้ได้45องศาจากรูเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้ได้45องศาแล้วนะครับผมโอเคครับล็อกครับผมเมื่อทำการล็อกตัวหัวจับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเจาะรูต่อไปได้เลยครับผม
ทีนี้นะครับก็มาสรุปกันครับว่าในราคา 39,900 บาทที่ลูกค้าได้ไปนะครับได้อะไรไปบ้างนะครับผมจากเครื่องนี้นะครับสามารถไปทำประโยชน์อะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะครับผมหนึ่งนะครับอุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือตัวจับสว่านแบบนี้นะครับผมสองก็คือตัวล็อกหัวจับชักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้านะครับต้องการที่ต้องการความละเอียดในการเจาะหรือว่าปาดนะครับมากขึ้นก็สามารถที่จะซื้อตัวอุปกรณ์เสริมชุดอ่านองศานะครับได้นะครับผมซึ่งชุดอ่านองศาจะเอามาติดตั้งแบบนี้ได้ง่ายๆเลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับผมเราสามารถที่จะมาจับยึดกับตัวอุปกรณ์หลักของเครื่องที่มีอยู่ได้เลยนะครับไม่ต้องโมดิฟายอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็นะครับตัวเครื่องนะครับผมมีความพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเรามีท่อ1นิ้วนะครับเราสามารถที่จะร้อยผ่านมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวหัวจับใหญ่นะครับขนาด5นิ้วนะครับหัวจับ5นิ้วนะครับผมจะสามารถมีความสามารถในการจับประมาณ5นิ้วทั้งนอกและในนะครับผมส่วนตัวระยะเวียงเขานะครับอยู่ที่210มิลลิเมตรนะครับผมระยะกึ่งอยู่ที่400มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ40เซนนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมเป็นเหล็กหล่อนะครับสินค้าเรารับประกัน1ปีนะครับจุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือตัวไดรเวอร์นะครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย DC มอเตอร์นะตัวไดรเวอร์เป็นของ Optimum นะครับผมเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับซึ่งเราใช้กับเดียวกับแบรนด์เยอรมันที่เราใช้อยู่นะฮะเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วก็ทนกว่านะครับผมมอเตอร์1แรงม้านะครับมอเตอร์1แรงม้าแล้วก็สินค้าเรารับประกัน1ปีนะครับสินค้ารับประกัน1ปีจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมราคาตอนนี้นะครับลดจาก 44,000 เหลือ 39,900 บาทก่อนภาษีนะครับรับประกัน1ปีนะครับผมราคารวมภาษีคือ42,693บาทครับผมก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักตีว่า10เครื่องนะครับผมสุดท้ายเราก็มาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับผมเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดครับเราก็จัดอุปกรณ์เสริมที่มันมีประโยชน์นะครับผมในการใช้งานจริงๆให้ลูกค้าไปนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับผมแล้วก็เข้ามาดูมาลองเครื่องได้ก่อนจะเสียตังค์นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นชามพีเซ็กนะครับพีเซ็ก2019อันนี้วิ่งในแนวแกนคอสไลด์นะครับส่วนแนวแกนท็อปสไลด์เราได้ทำการเช็คแล้วนะครับว่าปาดชามได้นะครับปาดชามเอียงองศาได้นะครับนี่ครับผมระยะยังเหลือๆอีกนะครับนี่ครับได้แน่นอนครับผมส่วนแนวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมอันนี้จะปาดเอียงองศานะปาดหน้าชามเอียงองศานะครับอันนี้จะไม่ได้ทำการกึ่งจริงนะครับจะเทสเฉยๆว่าเครื่องทำได้ครับนี่สังเกตนี่ครับปลายมีดนะครับส่วนนี้ชามอันนี้ชามพีเซ็กนะครับอันนี้คือสามารถได้ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าชามสามารถทำได้ใหญ่กว่าชามพีเซ็กอีกนะครับก็คือจะเป็นชามฟอร์ซ่าชามเอ็กแม็กทำได้นะครับนี่ครับระยะก็เหลือๆครับผมนี่ครับตรงนี้ครับปาดเอียงองศานะครับผมนี่ครับผมเนี่ยแล้วก็หมุนเข้าก็หมุนตรงนี้ครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับผมข้างหน้าถอดปรับเอียงองศานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนหมุนแนะนำก็คือเนี่ยครับอย่าให้ตัวป้อมมีดหยุดหมุนนะครับให้มันสมูทที่สุดนะครับคือใช้สองมือนะครับยิ่งใกล้ขอบชามมากเท่าไหร่เราต้องยิ่งหมุนให้เร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ให้เร็วจนเกินไปนะครับหรืออีกทีนึงก็คือปรับรอบสปินเดอร์ให้ต่ำลงนะครับผมแต่ในที่นี้ผมจะหมุนให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อเป็นการลดระยะเวลานะครับของคลิปครับก็จะได้ผิวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถอดออกไปให้ดูครับ
ัวนี้เป็นชิ้นงานที่ทดสอบกึ่งปาดหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นชิ้นงานที่เราเพิ่งกึ่งเสร็จไปนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการกึ่งเกลียวนะครับเพื่อที่จะไปสวมกับท่ออีกท่อหนึ่งครับที่กึ่งเกลียวในไว้นะครับซึ่งระยะพิษที่เราจะใช้นะครับก็คือ 1.5 นะครับนี่ครับเราก็เปลี่ยนเฟืองตามตารางนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมากึ่งให้ดูนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการกึ่งเกลียวในนะครับผมเพื่อที่จะเอาตัวนี้นะครับที่เราเพิ่งกึ่งเสร็จไปนะครับเข้าไปสวมนะครับนะครับเราก็สามารถจับเผาทะลุยาวออกมาได้เลยนะครับจับท่อทะลุออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกึ่งให้ดูนะครับนี่นะครับเราทำการกึ่งเกลียวในเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้สวมดูนะครับนี่ครับหมุนเข้าได้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ครับสามารถกึ่งท่อได้นะครับกึ่งเกลียวท่อได้นะครับทั้งเกลียวนอกแล้วก็เกลียวในครับผมนะครับ